ษตรที่น่ารักเข้าวันนี้ไม่ก้อยพาเพื่อนๆมาดูต้นหนวดฤาษีนะคะนี่เป็นบ้านครูปานีนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแม่ก้อยค่ะท่านจัดสวนน่ารักมากเลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนี่ยังหนวดฤาษีไว้นี่หลายเพื่อนหลายคนเลี้ยงหนวดฤาษีไม่รู้นะคะยังไม่มีไอเดียในการเลี้ยงหนวดฤาษีให้สวยนะคะนี่ท่านเอาใส่อะไรไว้ถึงสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปให้เพื่อนๆดูนี่อยู่ใต้ต้นขนุนนะคะแล้วท่านก็ใช้แสลมบังนะเป็นซุ้มๆนี่ท่านเอาอะไรใส่ไว้นะเดี๋ยวไปให้เพื่อนๆดูนี่พัดลมค่ะเนี่ยเราใช้เป็นฝาพัดลมนะที่เก่าๆที่จะทิ้งนะไม่ต้องขายนะคะลงมาทำแบบนี้ดูนะเนี่ยเป็นซุ้มสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะเนี่ยสวยมากๆค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูงามมากๆเลยโอ้โหนี่สูงแบบสูงเกือบจะเกือบ3เมตรนะคะเป็นเถาเป็นเครือลงมานะคะนี่แล้วข้างล่างค่ะก็เป็นต้นอะไรครับเป็นใบเฟิร์นเนาะไว้สวยๆประดับด้วยตุ๊กตาค่ะน่ารักน่ารักเลยเฟิร์นข้าหลวงค่ะนี่แล้วก็ท่านแต่งด้วยคะที่น้ำดื่มนะคะดินเผานี่สวยมากสวยมากก็มุมนี้ค่ะแล้วก็ห้อยไม้แขวนสวยๆไว้นะคะที่ใช้หลังคาชายคาบ้านวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียในการจัดสวนนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะของบ้านครูปานีแล้วก็นี่พาเพื่อนๆมาดูข้างในนี่แล้วก็ท่านก็มีนะคะเป็นสระน้ำเล็กๆค่ะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆไว้นะคะนี่ดูก่อนเนี่ยเพื่อนๆดูไม่ถนัดเป็นปลาสวยงามเป็นปลาสอดแดงเป็นปลาคาร์ฟเล็กนะคะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนดูโดยรอบก่อนแม่ก้อยก่ะให้ดูซะในบ่อเชียวนี่ตรงนี้ก็ใช้แสลมบังเหมือนกันค่ะแล้วก็เลี้ยงปลาไว้ค่ะนี่โหปลาตัวใหญ่มากนี่ค่ะมีบริเวณเล็กๆไว้นะคะก่อเป็นอิฐบล็อกนะคะนี่ก็เลี้ยงปลาได้ด้วยปลาเยอะมากให้เพื่อนๆดูโอ้ท่านทำไว้ตรงนี้เป็นโอ้เกือบจะ20ปีแล้วมั้งคะไม่ก้อยมาดูบ่อยตรงนี้มีข้างในเศรษฐีเงินล้านอะไรนะคะที่หลายท่านอยากปลูกกันนะคะสวยมากเลยนี่พาเพื่อนๆมาดูตอนเช้าค่ะไม่ก้อยแวะมาหาท่านนะสวยๆทั้งนั้นนี่แล้วเราก็ประดับด้วยตุ๊กตาเป็นเซรามิกเป็นดินเผานะคะสวยมากเลยนี่ให้เพื่อนๆดูไกลๆเป็นบ่อสูงสักประมาณเมตรหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครือเสาวรสค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่กินเสาวรสเหลือค่ะแล้วท่านก็ปลูกไว้นะคะแล้วมันก็เป็นเครือขึ้นมาเลยเสาวรสปลูกง่ายมากเลยเป็นแบบเม็ดนี่แล้วก็ใช้นะคะเป็นตะแกรงเป็นไม้ไผ่เดี๋ยวเสาวรสรักษาสุขภาพนะคะใครที่นะคะคือร่างกายไม่แข็งแรงหรือแบบรักษารอยเหี่ยวย่นได้นะคะอยากเป็นสาวนะคะลองทาน้ำเสาวรสปั่นนะคะนี่ไม่อยากไปซื้อก็ปลูกเองเลยจ้านี่เสาวรสสวยมากทำเป็นตะแกรงอย่างนี้นะคะเป็นบ้านสองหลังเนี่ยชายมันยื่นหางกันอย่างนี้แล้วท่านก็นี่ยกตะแกรงไม้ไผ่ขึ้นอย่างนี้เลยนะคะสวยมากมากมุมนี้ค่ะนี่โอ้นี่ท่านเตรียมมะพร้าวไว้ปลูกค่ะเต็มเลยค่ะโอ้นี่ไว้ใต้ต้นกล้วยนะคะแล้วก็หมั่นรดน้ำนี่เต็มเลยนะคะให้มาดูตรงนี้เดี๋ยวให้ดูชายตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้เลย
เขาสับปะรดนี่เลื้อยกันมาถึงตรงนี้เลยนี่ก็โซนพืชผักสวนครัวค่ะมะเขือดกกันขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวมีก้อยพาเพื่อนๆไปดูอะไรแล้วค่ะฟักทองแฝดนะคะนี่ใช่ไหมใช่ฟักทองแฝดไหมก้อยเนี่ยโอ้โหเสียราชการแล้วค่ะท่านก็ปลูกไว้นะคะบริเวณรอบๆ บ้านค่ะก็อยู่พื้นที่แค่เพียง1ไร่นะคะต้นกล้วยค่ะตรงนี้ค่ะนี่ท่านจะมีศิลปะในการปลูกต้นนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรคะต้นเป็นต้นสะใบนางนะใหญ่มากนี่แล้วก็เฟิร์นอะไรคะนี่แม่ก้อยไม่รู้จักชื่อนะคะเพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกชื่อแม่ก้อยได้นะคะว่าเขาเรียกว่าเฟิร์นอะไรนะคะสวยมากอยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะตัดแต่งกิ่งดีสวยงามมากเลยวันนี้พาเพื่อนๆมาดูไอเดียในการปลูกพืชผักนะคะแล้วก็การจัดสวนค่ะในบริเวณบ้านค่ะสวยงามขนาดไหนนะคะเราสามารถออกแบบนะคะดูแลบรรยากาศภายในบ้านในสวนของเรานะคะให้ดูดีนะคะน่าอยู่ค่ะใครไปใครมาก็ชอบนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นการแบบผ่อนคลายจิตใจค่ะสวยมากหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหสวยมากเลยหนวดฤาษีนะคะหนวดฤาษีเขาฤาษีค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยอันนี้เป็นต้นใต้ต้นปีบนะแล้วก็เลี้ยงอะไรคะไว้ใต้ต้นปีบก็ไม้อะไรคะก็เรียกนี่กล้วยไม้ค่ะสวยมากชื่ออะไรชื่ออะไรกันแนะนำมาได้นะคะกล้วยไม้สวยๆค่ะเพื่อนค่ะมุมนี้ก็นะคะเป็นอันชันค่ะแล้วก็ใบพลูจ้าที่กินอร่อยๆนะคะกินกับเขาเรียกอะไรคะเมี่ยงคำค่ะนี่ใบพลูเขาก็ชอบอยู่ชุ่มชื้นนะคะติดรั้วนะคะบ้านแม่ก้อยก็ปลูกติดรั้วก็งามดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ใบใหญ่น่ากินเลยก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะหลังบ้านครูปณีนะคะก่อนนี้ท่านทำศาลาไม้ไว้นะคะสวยมากค่ะนี่แม่ก้อยเห็นแล้วก็ประทับใจนะคะเลยอยากมาแบ่งปันนะคะไอเดียการจัดสวนดูแลสวนนะคะตกแต่งบ้านแบบง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆรับชมนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยนะคะบ๊ายบาย